สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเปิดเผยภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าขณะนี้มีความชัดเจนเริ่มปรากฏแล้วแต่เป็นความชัดเจนที่ไม่มีเรื่องแหล่งที่มาของเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกเส้นทางยากที่สุดคือการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านเพื่อระดมทุนมาแจกในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแม้วันนี้หลักเกณฑ์จะมีการพูดถึงคนที่รายได้ต่ำกว่า 70,000 แต่ท้ายที่สุดอาจไม่มีใครได้เงินจากโครงการนี้เลยเพราะเสี่ยงขัดต่อกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53ที่มีการระบุว่าหากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติจะทำได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นแต่วันนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเราไม่ได้อยากกดดันให้มีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญแต่เราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงที่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้เด็ดขาดว่ารัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทได้หรือไม่โดยไม่ต้องไปถึงมือขององค์กรอิสระที่ไม่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นางสาวสิริกัญญาบอกว่าที่ต้องออกมาพูดเพราะการออกพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทมีความสุ่มเสี่ยงจริงๆเหมือนกับกรณีพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทอย่างชัดเจนที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนดังนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ตนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเลือกทางนี้เพราะไม่ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จแต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่างเพื่อหาทางลงให้สวยงามของโครงการที่มาถึงทางตันโดยสมบูรณ์แล้วตนไม่ได้เห็นด้วยกับการร้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้แต่ขอให้รัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยการให้กฤษฎีกาตีความรัฐบาลเองน่าจะเห็นแล้วว่าไม่มีทางที่จะไปได้จริงๆทางเลือกนี้เป็นการหาทางลงมากกว่าที่จะเดินหน้าโครงการนี้จริงๆถ้ากฤษฎีกาตีความเข้าข้างให้ผ่านและส.ส.ในสภาก็ให้ผ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือภาระหนี้ในแต่ละปีงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นปีละ 500,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 15% ของงบรายจ่ายประจำปีซึ่งจะเป็นภาระงบประมาณอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้จะทำภาระดอกเบี้ยเกิน 10% ในงบประมาณปี 68 ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้พูดถึงทั้งเรื่องภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยความเสี่ยงนี้จะไม่เกิดขึ้นหากพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทถูกทำแท้งตั้งแต่ต้นโดยกฤษฎีกาส่วนแบบนี้เป็นเหมือนการขายผ้าเอาหน้ารอดหรือไม่นางสาวสิริกัญญาบอกว่าถ้าจะพูดแบบนั้นน่าจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ไม่ได้คิดนโยบายอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่ก่อนหาเสียงเมื่อถึงทางตันจึงต้องหาทางลงแบบนี้นางสาวสิริกัญญาบอกว่าเงื่อนไขต่างๆโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนลอยมาจากฟ้าโดยสิ้นเชิงหากตัดตามสัดส่วนผู้มีรายได้ 20% บนสุดต้องอยู่ประมาณ 60,000 บาทแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าตัวเลข 70,000 บาทมาจากไหนจะตัดคน 4 ล้านกว่าคนได้จริงหรือไม่ตนคิดว่ารัฐบาลต้องการตัวเลขกลมๆที่ 50 ล้านคนจึงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากนักและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ